สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับแต่ผมจะมาสอนเพื่อนๆแก้ไขสระจมและสระลอยของเราในโปรแกรม Premiere Pro นะครับวิธีแก้ไขจะทำไงไปลองดูกันเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับก็สำหรับวิธีการแก้สระจมและสระลอยในโปรแกรม Premiere Pro นะครับได้รับคำถามมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับว่าเราจะแก้ไขกับมันอย่างไรได้บ้างนะครับก็ไปดูที่วิธีแก้ไขกันเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับก็มาที่โปรแกรม Premiere Pro นะครับเดี๋ยวผมอาจจะลองพิมพ์สักข้อความนึงแล้วกันนะอันนี้ก็คือที่ผมลองพิมพ์ไปแล้วเนี่ยแหละแต่เดี๋ยวผมพิมพ์ให้เพื่อนๆดูอีกสักนิดนึงแล้วกันพิมพ์ว่าการเนี่ยครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับมันจะมีสระทับซ้อนกันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมอาจจะลองพิมพ์อีกสักคำเนี่ยครับอย่างคำว่านี้เนี่ยไม่โทเนี่ยมันก็ไปทับสระ e นะครับก็อะไรประมาณนี้นะครับที่เราจะมาแก้กันเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนฟอนต์อื่นให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าบางฟอนต์เนี่ยมันก็ไม่ทับซ้อนกันบางฟอนต์มันก็ทับซ้อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราไม่แก้ไขเนี่ยส่วนใหญ่มันจะทับซ้อนกันอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนฟอนต์ดูสักนิดนึงแล้วกันนะอย่างอันเนี้ยฟอนต์ไอติมก็ทับซ้อนกันเหมือนกันนะคือฟอนต์ของที่เครื่องนี้มีมาให้เนี่ยมันก็ทับซ้อนอยู่ดีนะผมได้ลองหลายๆฟอนต์แล้วว่ามันก็ทับซ้อนกันอย่างนี้นั่นแหละเนี่ยฟอนต์ฟรีทั้งหลายเนี่ยก็เนี่ยครับทับซ้อนกันอย่างนี้นะก็ไปดูที่วิธีแก้กันเลยแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆมาที่ Edit นะครับแล้วก็มาที่ Preference นะครับแล้วก็มาที่กราฟิกครับกดเข้าไปเลยกราฟิกตรงเนี้ยมันก็จะมาที่หัวข้อกราฟิกให้เราแล้วนะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับ Tech Engine เนี่ยของเพื่อนๆเนี่ยมันอาจจะเลือกอยู่ที่ European and East Asian นะให้เพื่อนๆเปลี่ยนมาเป็นคำล่างครับ South Asian and Middle Eastern นะกดติ๊กตรงนี้นะกดติ๊กแค่นี้นะแค่นี้เลยแล้วกดโอเคไปเลยพอกดโอเคไปแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาจิ้มที่ตัวพิมพ์ข้อความของเราเนี่ยแล้วลองพิมพ์ใหม่นะการตั้งเนี่ยครับไอ้ไม้โทกับไม้หันอากาศเนี่ยมันไม่ทับซ้อนกันแล้วนะหรือผมจะพิมพ์ว่าพรุ่งนี้แล้วกันเนี่ยครับอย่างไอ้ตัวแรกเนี่ยยังทับซ้อนกันอยู่เลยเนี่ยอันนี้คือตัวที่เราแก้ไขมาแล้วเนี่ยไม่ทับซ้อนแล้วนะแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆเนี่ยปรับมาแล้วเนี่ยแล้วมันยังทับซ้อนกันอยู่เนี่ยเพื่อนๆอาจจะลองปิดโปรแกรมไปแล้วลองเปิดโปรแกรมมาใหม่นะก็อาจจะได้นะผมว่าน่าจะได้แหละเพราะว่าผมก็ใช้วิธีนี้นั่นแหละแล้วผมก็ไม่เคยมีปัญหากับเรื่องสระลอยสระจมมาเลยนะผมไม่เคยมีปัญหาเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตช่องผมเนี่ยการพิมพ์ข้อความของผมเนี่ยมันไม่เคยมีแบบสระลอยหรือสระจมในช่องของผมเลยนะเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนค่อนข้างซีเรียสกับไอ้สระลอยสระจมเนี่ยแหละผมถึงพยายามหาวิธีแก้ไขมันนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆสอนเพื่อนๆแก้ไขกันแล้วกันครับมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยทำคลิปนี้ออกมาให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะวิธีแก้ไขก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรืออยากให้ทำคลิปแบบไหนอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ